สวัสดีครับคุณผู้ชมเรากลับมาในทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงอย่างนี้นะครับวันนี้รับรองว่าคนที่รอคุณหมอต้นนิพันธ์พงษ์พานิชอยู่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้คุณหมอต้นกลับมาแล้วสวัสดีครับคุณหมอต้นผมมาแล้วเหรอบ๊อบบี้ใช่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปไหนมาไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวเนาะแล้วก็ปล่อยน้องๆทีมแพทย์นะมาตระหนกตกใจที่รายการหรอครับเห็นบอกว่าไปด้วยกันดีนี่ใช่ก็สนุกสนานกันพอสมควรโอเคนะครับนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษอีกแล้วเหมือนคราวที่แล้วเลยแต่วันนี้เราเปลี่ยนเล่มอันนี้เป็นหนังสือหน้าตาคุ้นๆแน่นอนนี่เป็นหนังสือของคุณหมอต้นเองครับผมกินน้อยอยู่นานนะครับอันนี้ตีพิมพ์ครั้งที่7ครั้งที่7แล้วนะครับในนี้ยังเขียน6อยู่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันรีไปแล้วรีไปอีกรีไปแล้วรีไปอีกหลายรอบเป็นเวอร์ชันอันคัตเอดิเตอร์ด้วยดูดีทีเดียว เล่มหนามากๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะมองว่าอุ๊ยคราวที่แล้วเล่มบางไปโลกสตรีวันนี้มาหนาเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆสำหรับคุณผู้ฟัง10ท่านนะครับผม10เล่มด้วยกันโทรเข้าไปที่หมายเลข call center แล้วตอบคำถามว่าวันนี้เราทั้ง2คนคุยเรื่องประเด็นอะไรกันนะครับแล้วก็รับไปเลย1สายต่อ1เล่มนะครับครับผมเดี๋ยวจะให้คุณหมอแจกลายเซ็นไว้ให้ในเล่มด้วยครับจัดมาวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มีประเด็นที่เป็นต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไปเจอเป็นคนท่องโลกอินเทอร์เน็ตเนาะโอเคเชิญเลยเข้าไปในพันทิปซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วว่าเวลาเราสงสัยหรือมีประเด็นอะไรเนี่ยเราก็จะเข้าไปแล้วสังคมในพันทิปเขาก็จะช่วยกันแบ่งปันเหตุและผลความจริงบ้างไม่จริงบ้างถกเถียงต่อสู้กันฟันกันชงเชงชงเชงโอเคไปเจออยู่เรื่องนึงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณหมอก็คงถนัดแล้วก็เป็นหลายๆครั้งที่คุณหมอจะหยิบยกเรื่องนี้นะไปบรรยายในหลายๆที่ครับนะครับมีคนเขียนในพันทิปนะครับว่าระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูตกลงอันไหนดีกว่าปลอดภัยกว่ากันแน่ครับได้ไปอ่านบทความในหนังสือพิมพ์มาครับมีคุณหมอท่านนึงบอกว่าน้ำมันหมูเนี่ยดีกว่าส่วนที่ทุกวันนี้เราบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยเป็นเพราะโดนฝรั่งหลอกนะว้ายโดนฝรั่งหลอกใครพอที่จะฟันธงมาได้บ้างครับว่าใครจริงใครหลอกเพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็มีหลักฐานสนับสนุนตัวเองกันทั้งนั้นอย่างน่าสนใจไอ้คนที่อยากจะบริโภคเพื่อสุขภาพก็งงในข้อมูลคุณหมอแล้วในนี้นะผมไปเปิดในตัวกระทู้เขาคุณหมอครับหลายคนให้มาให้ข้อมูลอย่างหลากหลายโอเคมีอยู่ในระดับแบบมาให้ข้อมูลแบบไตรกลีเซอไรด์กดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวอันนี้คือเชิงลึกแบบวิชาการกันมาได้วันนี้เราเชิงไหนดีพี่เราเชิงที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายละกันโอเคเพราะคุณหมอคุยเป็นวิชาการมาผมว่าคุณผู้ฟังก็คงหลับอ่ะพูดเลยจริงคราวนี้ผมอยากจะถามว่าในประเด็นนี้ที่ผมได้เปิดไปอย่างที่มีคนสงสัยหลายๆคนเขาบอกว่าจริงๆก็อยากจะมาทำความรู้จักกันก่อนเบื้องต้นว่าครับระหว่างน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันหมูเนี่ยมันแตกต่างยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าที่บ้านเราอ่ะมันก็ใช้ทั้งสองน้ำมันนี่แหละทำกับข้าวบ๊อบบี้ว่าน้ำมันพืชด้วยน้ำมันหมูอะไรอร่อยกว่ากันเป็นคนที่ดูดีตลอดเราคิดว่าน้ำมันจริงๆไม่เคยรู้เลยพูดถึงคนร้องเออสงสัยอะไรมันอร่อยกว่ากันพอมันแตะลิ้นปุ๊บเออมันอร่อยเราไม่ได้แคร์กรรมวิธีหรอกคุณหมอว่าเราแยกยังไงอ่ะไม่เคยเลยหรอว่าไข่เจียวด้วยน้ำมันพืชกับไข่เจียวด้วยน้ำมันหมูไข่อันไหนมันอร่อยคุณหมอมันจะเป็นไปได้ยังไงตอนที่เราเห็นน่ะมันก็มาเสิร์ฟตรงหน้าแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าชาตินี้ไม่เคยทำกับข้าวเองไม่เคยโอเคเออแสดงว่ามันมีรสชาติต่างกันเหรอต่างกันครับโดยตัวเองน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูต่างกันมากแล้วก็ตั้งแต่ผมก็คุยกับสมาคมแม่บ้านประจำเลยนะสมาคมแม่บ้านหุ้ยแล้วทำไมอ่ะกับแม่บ้านเขาก็มีโอกาสที่ว่ามีเวลามาฟังผมบรรยายบ้างรวมกลุ่มอะไรกันบ้างแล้วก็ทำกับข้าวกินเองเพราะกลุ่มนี้ก็เป็นแม่บ้านอย่างที่บอกไม่มีชีวิตข้างนอกอยู่แต่ในบ้านครับทุกคนนะครับถามคนร้อยคน99คนลงความเห็นว่าน้ำมันหมูปรุงอาหารได้อร่อยกว่าน้ำมันพืชโอ้ยุ่งยากจะตายอ่ะยุ่งยากเรื่องอะไรมันต้องเอากากหมูไปทอดก่อนกว่าจะได้น้ำมันมากว่าจะไปทำเดี๋ยวนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยเขามีน้ำมันหมูเพิ่งเห็นในโฆษณาทีวีโธ่มันยุ่งตรงไหนแต่ก่อนไม่มีไงนอนแต่ก่อนอย่างเช่นถ้าประมาณ3ปีที่แล้วเงี้ยครับการที่จะเอากากหมูมาทอดแล้วไปทำกับข้าวอีกรอบนึงโอ้พระเจ้าช่วยแล้วถ้าจะได้กินสมัยก่อนน้ำมันพืชเข้ามาทำไงอ่ะมันง่ายอ่ะแล้วขวดก็ดูขวดเพชรดูสวยก่อนน้ำมันพืชเข้ามาแล้วก็เที่ยวกันอย่างนี้ไม่เห็นมีใครบ่นเลยสักคำหนึ่งเออแต่แปลกเนาะแต่ว่าหลังๆอ่ะยุคของบ๊อบเองอ่ะไม่ค่อยเห็นพ่อกับแม่มานั่งเจียวหมูละเห็นแต่ก่อนตอนเด็กๆอ่ะ
เด็กมากๆในห้าขวบเจ็ดขวบเนี่ยไม่ชอบกินหรอกากหมูมันก็มันดีนะมันอร่อยมากมันก็อร่อยมากนะดูรูปสิตอนนี้อยากกินละก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าพอพักหลังๆอ่ะพอรู้สึกโตขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันมีการตลาดเกี่ยวกับน้ำมันพืชมาโปรโมทเยอะขึ้นแล้วก็นู่นนี่นั่นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ากระแสการหยิบจับจับจ่ายซื้อใช้สอยกับที่บ้านมันง่ายจ้ะบ๊อบบี้ต้องลองดูนะสมมติว่าเราเจาะลึกน้ำมันพืชตัวนึงบ๊อบบี้เชื่อไหมน้ำมันพืชแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีหลายๆสูตรบางทีน้ำมันพืชปรุงอาหารบางทีน้ำมันพืชเอาไว้ผัดน้ำมันพืชเอาไว้ทอดน้ำมันพืชเอาไว้นู่นนี่นี่นั่นเราจะไม่ต้องแยกด้วยเหรอคุณหมอไม่เคยทำกับข้าวของจริงเลยใช่ใช่รู้บ่งบอกไปเลยน้ำมันพืชยี่ห้อหนึ่งทอดแล้วอร่อยเอาอีกยี่ห้อหนึ่งนอกจากไม่อร่อยแล้วควันคุ้งเต็มบ้านเลยถ้าเอามาทอดจริงเหรอเรื่องนี้ไม่รู้นะเอาคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยลองดูครับลองดูเวลาแม่บ้านจะซื้อกรุณาอย่าดูที่ว่าลดราคาเยอะช่วยดูทางฉลากด้วยว่าซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1คุณจะซื้อไปเพื่อการอะไรนะครับถ้าเพื่อการทอดแบบทอดกับกรอบก็ต้องเลือกยี่ห้อหนึ่งเพราะว่าจุดเดือดองศาการเดือดเขาหน่อยมีเรื่องจุดเดือดด้วยจุดเดือดเขานำพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันผิดกันนะบางทีบางยี่ห้อเนี่ยอุณหภูมิไม่สูงมากเดาว่าแม่บ้านหลายๆท่านหรือพ่อบ้านหลายๆท่านที่ชมอยู่กำลังจะงงว่าจำเป็นต้องแคร์เรื่องจุดเดือดน้ำมันด้วยหรออะไรเงี้ยถ้าพี่บ๊อบบี้เอาไปทอดเป็นเวลา30นาทีนะครับแล้วจุดเดือดมันต่ำบ๊อบบี้แช่ไปน้ำมันเดือดตลอดมันก็เป็นควันขึ้นไปหมดน้ำมันพืชก็จะลดตัวลงอย่างรวดเร็วฝึก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 แต่ถ้ามันพืชจุดเดือดสูงเวลาผ่านไปด้วยกันแต่มันคล้ายๆลดตึ๊ก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 ควันมันก็น้อยลงนี่ก็เป็นทฤษฎีที่ไม่เปลืองด้วยถูกต้องก็คือคุณจะทำอะไรคุณก็ไปทำแบบนั้นนะครับน้ำมันพืชจุดเดือดสูงจุดเดือดต่ำๆเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ประกอบอาหารที่เราไม่ต้องการความร้อนมากๆอย่างผัดผักปัดร้อนไปเอาแค่ไปผัดสลบตายไปเลยโอเคนะครับแล้วก็นิดเดียวจึ๊กพอผัดเริ่มได้ที่นะครับก็เอาตักออกมาผักยังไม่ทันสลบเพราะเราไม่ต้องใช้น้ำมันมากเราแย่ไปนิดเดียวน้ำมันก็ฟุ้งไปเกือบหมดเหลือแต่ผัดผักเป็นผักไม่ค่อยมันแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทฤษฎีการแยกน้ำมันในการทำกับครับนี่เหมือนเริ่มต้นเหมือนรายการอาหารเลยนะครัวแล้วแต่หมอต้นนะครับแต่คราวนี้ประเด็นก็คือตอนนี้คุณหมอแยกน้ำมันว่าน้ำมันพืชแต่ละยี่ห้ออ่ะง่ายๆยี่แต่ยี่ห้อมันจะใช้งานต่างกันแล้วแต่ความชอบของคนกรุณาดูขวดให้ดีเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าเรามาฟังน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูวันนี้แล้วเราจะเลิกใช้น้ำมันพืชไปเลยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เลิกผมก็เอาไปลองดูแล้วกันนะครับน้ำมันพืชแต่ละขวดกรรมวิธีแตกต่างกันการผลิตต่างกันวัตถุดิบต่างกันน้ำมันดอกทานตะวันกับน้ำมันงากับน้ำมันถั่วกับน้ำมันปาล์มคิดว่าจุดเดือดเท่ากันเหรอแล้วเรามาใช้ทอดเนี่ยนะครับที่ไฟเท่ากันที่เตาเท่ากันคิดว่ามันจะทอดไข่สุกเหมือนกันไหมบางอย่างไม่บางอย่างขอบเกรียมแต่ตรงกลางยังไม่สุกบางอย่างสุกเกรียมทั่วอันบางอย่างมีแต่ควันบางอย่างไม่มีขอบไหม้เลยลงรายละเอียดแม้กระทั่งขอบไข่ดาวขอบไข่เจียวเลยทีเดียวในแต่ละน้ำมันน้ำมันพืชยังแยกได้ขนาดนั้นคุณหมอน้ำมันหมูล่ะครับน้ำมันหมูนี่มันทำได้ทุกอย่างเหมือนน้ำมันพืชเลยหรือเปล่าน้ำมันหมูทำได้ทุกอย่างแยกอะไรไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวจะผัดจะทอดจะอะไรอ๋อมันแปลกมากน้ำมันหมูไม่ว่าจะประกอบอาหารอะไรมันไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีควันแล้วก็ไม่ค่อยมีขมเหลาครัวไหนทำด้วยน้ำมันหมูครัวจะสะอาดผิดกับครัวน้ำมันพืชโอ้โหฝาครัวเลอะเทอะน้ำมันเยิ้มเอาสก๊อตใบถูยังไม่ค่อยจะออกมันก็จะเป็นการตามที่ว่าถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมน้ำมันหมูมันไม่ค่อยมีขมเหลาว่ามีคราบอะไรเกาะเลอะเวลาเรากินเข้าไปมันก็ไม่ค่อยมีขมเหลาว่ามีคราบอยู่ในหลอดเลือดเราคิดง่ายๆอย่างนั้นไม่รู้นะมันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเห็นจากข้างนอกใช่ไหมต้องลองดูคุณหมอมันมีอีกประเด็นหนึ่งคือสำหรับชาวบ้านแม่บ้านเขาจะรู้ทฤษฎีของคุณหมอแน่นอนครับสำหรับคนรักสุขภาพบ้างจ้ะคนที่ลงรายละเอียดคนรักสุขภาพนู่นนี่นั่นเขาจะไม่คุยเรื่องประเด็นคุณหมอนี่จะเป็นแบบท็อปปิกบนๆเขาจะลงมาที่น้ำมันอะไรเป็นกรดไขมันอิ่มตัวน้ำมันอะไรเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวแล้วมีประเด็นโมเลกุลอะไรนู่นนี่นั่นจะเอาใช่ไหมเอามาน้ำมันหมูเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวแน่นอน
กรดไขมันอิ่มตัวเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าสมมติว่าเราเป็นกรดสายยาวๆเราจะแยกมองน้ำมันเนี่ยมองไปแล้วก็ดึงโมเลกุลออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชนเชนแปลว่าสายนี่พัดนี่พัดดึงมาเป็นสายนะครับปู๊ดึงมาเป็นสายแล้วเนี่ยเป็นสายของโมเลกุลโมเลกุลของน้ำมันหมูโมเลกุลของน้ำมันหมูก็จะมีที่ว่างน้อยเพราะว่าเขาเป็นกรดไขมันอิ่มตัวอิ่มตัวแล้วก็เลยมีที่ว่างน้อยนี่คือพูดกันง่ายๆคือก็คือรถเมย์มันเต็มมันไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งแล้วก็คือรถมีคันนี้อิ่มตัวอิ่มตัวแล้วคนขึ้นไม่ได้แล้วไม่ใช่หมดรถเมล์เมืองไทยนะเพราะว่ายังลนได้อีกเรื่องนี้ก็คือกดไขมันอิ่มตัวเราจะไม่มีที่ว่างให้อะไรเข้าไปแทรกได้ครับสิ่งที่จะไปแทรกในน้ำมันคืออะไรบ๊อบบี้สิ่งที่จะไปแทรกในน้ำมันได้คืออะไรคือออกซิเจนไม่ต้องคิดมากมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทุกอย่างออกซิเจนเป็นก๊าซที่มนุษย์ใช้หายใจไอตัวที่มันเหลืออยู่นิดๆๆที่ว่างนิดๆๆก็คือออกซิเจนเสียบออกซิเจนก็จะวิ่งเข้าไปเฮ้ยมีรูว่างเสียบแต่เนื่องจากเขาเป็นกรดไขมันอิ่มตัวออกซิเจนก็เลยหาที่ยากหน่อยหาที่ยากหน่อยออกซิเจนเข้าไปเสียบในน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอาการเหม็นหืนมันปฏิกิริยาออกซิไดเซชันนี่มั้งที่จะทำให้น้ำมันหมูไม่ค่อยฮิตน้ำมันหมูไม่ฮิตเพราะว่าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเป็นกรดไขมันอิ่มตัวแปลว่าน้ำมันหมูจะไม่เหม็นหืนง่ายต้องใช้เวลาเราตอนเด็กๆบ๊อบบี้พ่อแม่จะเกี่ยวน้ำมันหมูนะครับเสร็จแล้วก็น้ำมันหมูใส่ไว้ในหม้อเขียวหม้ออื่นไม่ได้นะต้องหม้อเขียวทุกประเทศไทยเห็นไหมหม้อเขียวใช่ไหมหม้อเขียวที่เป็นแบบนี้อย่างนี้ของโถถูกแล้วก็มีหูเขียวเลยตื่นอย่างนี้นะถ้าเกิดใครใช้หม้ออื่นใส่น้ำมันหมูนี่ผิดกฎหมายนะครับโอ้ยรุ่นนั้นมันมีสีขาวน้ำเงินด้วยนะคุณหมอขาวน้ำเงินข้างในเป็นขาวข้างนอกเป็นน้ำเงินใช่ได้ครับเป็นคนอายุเท่าไหร่เนี่ยทำไมพูดเรื่องนี้ทีนี้ผมกำลังจะตามประเด็นว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เอาน้ำมันหมูแช่เย็นเจียวเสร็จแล้วก็ใส่หม้อเขียวนั้นแล้วก็วางมันไว้ตรงนั้นเลยเมื่อไหร่นั้นเคยกินน้ำมันหมูแล้วหืนไหมจำไม่ได้แล้วหนอมันนานมันไม่เคยหืนเพราะว่าถ้ามันหืนต้องจำได้ว่าเฮ้ยทำไมกับข้าวมือนี้จำกลิ่นมันได้ใช่ไหมจำกลิ่นได้เพราะนั้นเราจะซูมไปเลยว่ากินน้ำมันหมูกดไขมันอิ่มตัวกินเท่าไหร่ก็ไม่หืนกินจนหมดเสร็จแล้วก็ไปเจียวกากหมูชุดใหม่มามันก็เป็นน้ำมันหมูชุดใหม่ยังไม่เคยได้หืนจากน้ำมันหมูเลยเพราะน้ำมันหมูเป็นกดไขมันอิ่มตัวไม่มีพื้นที่หรือไม่มีที่ว่างให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาการเหม็นหืนแต่มันมีวันหืนใช่ไหมคุณหมอโอ้ทิ้งสัก3เดือนก็หืนคือ3เดือนแต่น้ำมันหมูที่ไหนจะอยู่ถึง3เดือนใช่คนใช้วัน2วันก็ทิ้งแล้วมั้งไม่ทิ้งหมดอ๋อแป๊บเดียวจริงๆอ่ะหมดก็ไปซื้อมันหมูมาเจียวใหม่ครับนะครับทีนี้เนื่องจากอันนี้คือหน้าตาของเหมือนกับเข้าใจง่ายๆของกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันอิ่มตัวมีช่องว่างน้อยครับก็เลยไม่มีช่องว่างให้ออกซิเจนเข้ามาเสียบเวลาไม่มีช่องว่างให้ออกซิเจนเข้ามาเสียบก็ทำปฏิกิริยาไม่ได้ทำปฏิกิริยาไม่ได้ก็คือไม่เหม็นหืนครับในขณะที่น้ำมันพืชใช่ไหมครับกดไขมันไม่อิ่มตัวถูกไหมทุกคนบอกหมดน้ำมันหมูอิ่มตัวน้ำมันพืชไม่อิ่มตัวครับครับเขาบอกว่าน้ำมันพืชไม่อิ่มตัวแล้วมันดียังไงเออใช่ผมยังไม่รู้เลยเราไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวแล้วมันดียังไงไม่ทราบครับน้ำมันพืชไม่อิ่มตัวเห็นใช้กันจังอะไรอย่างเงี้ยเห็นใช้กันจังก็คุณบอกว่ากดไขมันกดน้ำมันหมูอิ่มตัวไม่ดียังไงน้ำมันพืชไขมันไม่อิ่มตัวดีแล้วมันดียังไงพูดตรงๆพูดตรงๆกันอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงมีแต่อุปโลกเองหรือเปล่าว่ากดไขมันไม่อิ่มตัวดีกว่ากดไขมันอิ่มตัวคุณมีอะไรรับรองว่ากดไขมันไม่อิ่มตัวดีกว่ากดไขมันอิ่มตัวกดไขมันไม่อิ่มตัวแต่ผมเป็นอย่างนี้นะในมุมที่ในมุมตัวเองผมไม่ชอบเขาไม่ชอบอยู่แล้วไม่ชอบกดไขมันไม่อิ่มตัวก็คือว่าเนื่องจากเป็นกดไขมันไม่อิ่มตัวก็เลยมีพื้นที่ว่างเหมือนรถเมล์ว่างเพราะยังไม่อิ่มตัวครับก็เลยมีพื้นที่ให้ออกซิเจนวิ่งเข้าทำปฏิกิริยาได้ง่ายเพราะมันว่างออกซิเจนนี่มันเห็นอะไรรูว่างๆมันเอาหมดแหละขนาดเหล็กออกซิเจนเข้าไปยังเป็นสนิมเลยใช่ทำปฏิกิริยาได้เกือบทุกสารในโลกนี้ยกเว้นทองคำเงินก็เงินยังดำเลยจ้าออกซิเจนเข้าไปอยู่นะครับทีนี้ออกซิเจนเข้าไปมากๆน้ำมันพืชที่เป็นน้ำมันพืชแท้ๆครับที่ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆยังเป็นน้ำมันพืชกดไขมันไม่อิ่มตัวบ๊อบบี้เคยกินอะไรทอดน้ำมันมะพร้าวแล้วมันรู้สึกหืนไหมขนมทอดๆขนมเป็นขนมอะขนมไทยโบราณเคยเลยมันเขาเกลียบมันหืนนั่นมันคือทอดน้ำมันพืชแล้วกดไขมันไม่อิ่มตัวออกซิเจนก็เลยเสียบได้พอเสียบได้ปุ๊บก็เลยหืนน้ำมันมะพร้าว
ที่บอกว่าหีบย่องหีบเย็นอะไรถ้ามันเป็นน้ำมันมะพร้าวจากธรรมชาติจริงย่อมต้องเป็นกรดไขมันน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นกรดเป็นน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัวมากที่สุดน้ำมันมะพร้าวหืนน้อยสุดคนโบราณเขาเลยใช้น้ำมันมะพร้าวรองจากน้ำมันหมูเดี๋ยวประเด็นน้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวเราจะไปแตกย่อยๆให้ฟังอีกทีนึงเลยเห็นบ๊อบบี้บอกจะมาขยี้ไม่ใช่เหรอจะขยี้กันเด็กสองนี่แหละแต่คราวนี้มันจะทำให้มันก็ทำให้เราเห็นภาพลักษณ์โดยรวมน้ำมันถั่วเนี่ยขนาดถั่วยังไม่คุกน้ำมันเลยถั่วหมายถึงว่าน้ำมันถั่วเหลืองใช่ไหมน้ำมันถั่วธรรมดาถั่วลิสงอ่ะบ๊อบบี้ถั่วลิสงที่ยังไม่เคยเอาไปทำน้ำมันถ้าไม่ใช่ถั่วลิสงต้มเป็นถั่วลิสงทอดหรือถั่วคั่วเราไม่กิน3วันอะไรเกิดขึ้นหืนทั้งถั่วเลยอ่ะเปิดกระป๋องมากินหืนพุ่งเข้ามาเลยก็จริงก็จริงนะก็จริงอ่ะสิแค่3วันเอง3วันอันนี้คือแค่น้ำมันถั่วที่มันเป็นถั่วเนี่ยมีน้ำมันเยอะถั่วลิสงก็น้ำมันเยอะนะครับถ้าไม่ทำอะไรมะคาเดเมียยิ่งหนักเข้าไปใหญ่น้ำมันเยอะมากโอ้โห3วันถ้าไม่กินนี่กัดเข้าไปนี่แทบจะคายแล้วล่ะมันเหม็นแต่มันแพงก็ไม่รู้มันแพงก็คือเปิดแล้วกินให้หมดใช่เพราะว่ากระป๋องนึงแค่นี้เองใช่ใช่ไม่อยู่ถึง3วันในมุมมองคุณหมออย่างนี้ดีกว่าในมุมมองคุณหมอที่เราเล่ามาเบรกเนี้ยทำไมคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ว่ากำลังจะชี้ให้บ๊อบบี้ดูว่าถ้าน้ำมันพืชของแท้กรดไขมันไม่อิ่มตัวมันจะต้องเป็นหืนโดยเร็วแต่น้ำมันพืชทุกวันนี้ปีนึงยังไม่หืนเลยใช่มันคืออะไรมันคือน้ำมันชนิดหนึ่งมันคือน้ำมันชนิดหนึ่งคือผมก็ต้องถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะทำไมน้ำมันพืชไม่เป็นหืนถ้าคุณเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวตามที่คุณบอกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวมันสุดยอดอย่างนั้นมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างงั้นมันดีอย่างนี้แล้วทำไมกรดไขมันของคุณถึงไม่เหม็นหืนตามปฏิกิริยาของธรรมชาติซึ่งจะโดนออกซิเจนเข้าไปเสียบช่องว่างเพราะถ้าไม่อิ่มตัวต้องถูกเสียบแล้วคุณจะเก็บน้ำมันพืชยังไงไม่ให้โดนออกซิเจนเปิดโพก็โดนแล้วใช่แล้วทำไมไม่เหม็นหืนงั้นแสดงว่าก็มีการแปลงโมเลกุลน้ำมันถูกน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีเขาก็เลยเรียกไปภาษาว่าเป็นทรานส์แฟตใช่ไหมประมาณนั้นน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีน้ำมันพืชเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเบรก2มั้ยเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูเบรก2กันว่าเราจะขยี้อะไรในเบรก2บ้างเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะครับหลายๆคนชอบมากเกี่ยวกับน้ำมันชนิดนี้น้ำมันอื่นยังไม่ได้ขยี้เลยมันมีก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าครับขาป้าแต่ก่อนเดินไม่ได้มันปวดเบาหวานมันกินกระดูกไปทานยาหมอนี่ก็อาการดีก็กินไปนานๆอยู่ๆเดินได้พอป้ามาทานยาคนหมอในขาป้าก็ไม่ปวดโรคแข็งแรงขึ้นนะเป็นเบาหวานอย่างแรงอ่ะโรคเบาหวานเบาหวานเป็นเบาหวานด้วยเป็นเบาหวานด้วยเบาหวานผมเป็นเบาหวานเบาหวานเป็นเบาหวานไงสามตัวที่จะดีจริงๆนะไตตับม้ามเป็นเบาหวานอย่างแรงอ่ะมีอาการนิ่วในถุงน้ำดีเส้นเลือดอักเสบแล้วมันเดินไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีสที่มดลูกเป็นลูมาตอยเป็นโรคปอดเรื้อรังเป็นอัมพฤกษ์อ่ะน้ำเลี้ยงเข่าเสื่อมเป็นโรคไตเป็นมะเร็งเลือดขาวโรค SLE ไตติดความดันโลหิตสูงเป็นไมเกรนเป็นหอบชักห้าผลมาแล้วผมไม่มาสามเดือนทันหรอกกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการ Healthy Focus นะครับกับหมอต้นนิพันธ์พงษ์พานิชนะครับแล้วผมเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เรามีประเด็นเกี่ยวกับน้ำมันและน้ำมันต่างๆนานาเพื่อไม่ให้เด็กนี้มันเสียเวลาไปมากกว่านี้ คุณหมอน้ำมันมะพร้าวมีคนเขียนรายงานจากองค์การสหประชาชาติเมื่ออู้นานมาก2521เขาบอกว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้น้ำมันมะพร้าวมากที่สุดเลยนะครับ มีอัตราการตายประชากรนะครับที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพียง1ในแสนคนเปรียบเทียบกับ187ใน1แสนคนในประเทศที่ไม่ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวว่าจริงๆแล้วในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีน้ำมันเดี๋ยวนะขออภัยนะครับเขาบอกว่าจะมีด็อกเตอร์ท่านนึงเนี่ยกล่าวได้ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวเนี่ยลดระดับคอเลสเตอรอลอย่างมีวินัยสำคัญน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเพิ่มปริมาณของไฮเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็คือ HDL นั่นเอง High Density ใช่เป็นตัว HDL นะครับได้มากกว่าน้ำมันถั่วลิสงอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีเหตุผลเล่ากันมาว่าจริงๆแล้วน้ำมันมะพร้าวทานได้เป็นประโยชน์
น้ำมันมะพร้าวทานได้แต่ว่าไม่ใช่เอามาซดกันเป็นช้อนๆเป็นขวดๆแบบนี้ก็ไปประกอบอาหารเป็นน้ำมันหมูแหละเราไม่มีน้ำมันหมูใช้ศรีลังกากินหมูปะไม่กินสิ ไม่กินหมูใช่น้ำมันหมูที่ไหนไม่ใช้ใช่ไงเขาก็ต้องใช้น้ำมันมะพร้าวดีที่สุดแต่ถ้าศรีลังกากินหมูได้คิดว่าเขาใช้อะไรน้ำมันหมูถั่วทีนี้ถ้าเกิดเขาใช้น้ำมันหมูอัตราการที่เป็นหลอดเลือดหัวใจอาจจะเป็นครึ่งคนในแสนก็ได้มันจะต่ำกว่าน้ำมันมะพร้าวอีกเหรอคุณหมอคาดว่าเพราะน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงสุดในกระบวนพืชทั้งหมดน้ำมันหมูอิ่มตัวมากกว่าไข่น้ำมันมะพร้าวกลายเป็นว่าถ้าเลือกไม่ได้จริงๆน้ำมันมะพร้าวน่าจะดีกว่าถ้าเป็นอิสลามถ้าเป็นอิสลามใช้น้ำมันมะพร้าวใช้น้ำมันมะพร้าวดีกว่าครับผมคุณหมอพอเราพูดถึงมะพร้าวปุ๊บคนจะเริ่มสงสัยว่าอะฮะกะทิกะทิฮัลโหลกะทิคนไทยใช้ประกอบอาหารเป็นอาหารคาวหวานมาตั้งนานแล้วด้วยใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นสารตัวเดียวกันอยู่ในรูปเดียวกันกับน้ำมันมะพร้าวเลยถูกต้องคราวนี้ไงอ่ะมันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมมันต่างสิครับมันต่างเหรอกะทิคั้นสดกับกะทิผ่านกรรมวิธีมีกะทิบางอย่างที่ทำตอนเช้าแล้วตอนเย็นบูดอ่ะจริงๆมีพวกกงพวกแกงอะทำตอนเช้าว่าบ่ายๆเสียแล้วถูกต้องกับกะทิที่ทำวันนี้ชาติหน้ายังกินได้อะชาติหน้ายังกินได้ อ๋อเรารู้แล้วเรารู้แล้วใช่ไหมเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นกะทิที่ทำตอนวันนี้แล้วพรุ่งนี้บูด มันก็เป็นกะทิธรรมชาติที่คั้นออกมามันมะพร้าวมันก็เสียง่ายเพราะไม่ผ่านกรรมวิธีอันที่การคั้นออกมาจากน้ำกะทิออกมาจากเนื้อมะพร้าวนี่เขาไม่ได้เรียกกรรมวิธีนะเขาเรียกคั้นกะทิแต่ไอ้กรรมวิธีนี่ก็คือเราเอาน้ำกะทิไปแตกแยกไขมันออกจากน้ำออกมันด้วยกันเสร็จแล้วเราก็เติมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเข้าไปให้มันอยู่ตัวเสร็จแล้วเราก็ไม่ให้เชื้อโรคเข้ามากินได้เสร็จแล้วเราก็ไม่มีช่องว่างให้ออกซิเจนเข้ามาทำปฏิกิริยาเหมือนกันอันนั้นก็ผ่านกรรมวิธีไงอันนี้เขาจะมีศัพท์เฉพาะที่เรียกว่าโฮโมจีไนซ์แยกน้ำมันออกจากน้ำเพื่อไม่ให้มันเสียแล้วกลับมารวมกันใหม่เพราะฉะนั้นทางที่ดีขนมหวานไทยของคาวไทยหรืออาหารไทยต่างๆที่ใช้กะทินี่เป็นกะทิขูดกันทำกันสดๆจะดูอร่อยกว่าและมีประโยชน์กว่ามากเยอะแยะไม่งั้นคนไทยตายทั้งประเทศแล้วคงไม่เหลือมาถึงรุ่นเราแล้วมั้งกินมะพร้าวตั้งแต่สมัยนู้นอู้หู้ยสมัยไหนละหลายร้อยปีมาแล้วกินมะพร้าวกินขนมมะพร้าวกินทุกอย่างมะพร้าวหมดนี่แหละใช่คราวนี้ท็อปิกของเราน้ำมันกับสารพันโลกต้องเข้าแล้วนะครับเพราะเราทำความรู้จักเกี่ยวกับน้ำมันที่เราพยายามที่จะสามารถหยิบยกมาจากข้างๆตัวมาทำกับข้าวอยากเป็นน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูอันนี้มาดูกันว่าจริงๆแล้วน้ำมันเนี่ยพอเราทานเข้าไปไม่ว่าจะเอาไปทำกับข้าวไปทำขนมหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องกินเข้าไปเนี่ย มากเกินไปรู้แหละผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วการทานน้ำมันเยอะมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่แล้วไปได้เท่าไหร่บ้างกี่โรคบ้างตอนนี้อย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดบ๊อบบี้อาหาร5หมู่ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ป .1 มีอะไรบ้างหมู่1หมู่1โปรตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตหมู่2โปรตีนหมู่ที่3เกลือแร่เฮ้ยหมู่ที่3หมู่ที่3ไขมันเหรอจ้าไขมันอย่างงี้เหรอหมู่ที่4เกลือแร่หมู่ที่5วิตามินเพราะฉะนั้นไขมันเป็นอาหารหลักหมู่ที่3ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการป๊อบบี้อย่าไปรังเกียจเขาขนาดนั้นอ๋อเหรอเราร่างกายมนุษย์ต้องมีไขมันไม่งั้นตายนะครับไม่ได้กินไขมันยี้หมดเลยอ่ะเอ้ยไขมันก็คนเราถูกไขมันเนี่ยถูกใส่ความเยอะแยะใส่ความเยอะแยะแย่งุ่นแย่อย่างงี้ไม่ดีอย่างงั้นอย่างงี้แต่ไขแต่ทุกคนลืมไปหมดแล้วว่าตอนเด็กๆเราถูกฝังหัวว่าไงสุขศึกษาอาหารหลัก5หมู่ของอาหารหลัก5หมู่ไขมันอยู่หมู่ที่3ของ5หมู่นะครับไม่ได้อยู่หมู่สุดท้ายนะครับถึงจะไม่ได้อยู่หมู่ต้นๆอยู่ตรงกลางนะแปลว่ามันมีความสำคัญกับร่างกายมนุษย์มากนะครับขาดมิได้ขาดมิได้เพราะฉะนั้นเวลาจะกินผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณอย่ากินไขมันแต่คุณบอกคุณครับกรุณาเลือกทานไขมันอย่างถูกต้องและเหมาะสมไขมันไม่ได้ทำให้คุณอ้วนคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นที่ทำให้คุณอ้วนคุณพระร่างกายมนุษย์นะครับเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันเปลี่ยนไขมันเป็นไขมันสะสมร่างกายเราไม่มีระบบเปลี่ยนไขมันหมูมาเป็นไขมันคนหรือเปลี่ยนไขมันพืชมาเป็นไขมันคนร่างกายเราเปลี่ยน
น้ำตาลเท่านั้นเป็นไขมันน้ำตาลมาจากหมู่หนึ่งนะครับคาร์โบไฮเดรตอ้าวแล้วน้ำมันที่เราทานไปมันไปอยู่ไหนอ่ะสลายเป็นพลังงานก่อนถ้าเกิดเรามีให้เลือกนะครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเจอไขมันปุ๊บร่างกายเคลียร์ไขมันก่อนอ๋ออันดับแรกเลยเป็นพลังงานหมดอ๋อเพราะร่างกายมันเหมือนฟันเฟืองมันต้องเจอพลังต้องเอานี้ก่อนแค่ยินก็เสียพลังงานแล้วอะอ้าปากเคี้ยวก็เสียแล้วนะร่างกายเลือกไขมันไปใช้ก่อนแล้วร่างกายเก็บสะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ถ้าใช้ไม่หมดไขมันสะสมไม่ได้คาร์โบไฮเดรตเท่านั้นที่สะสมท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งรู้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเวลาทานข้าวขาหมูทานไขมันกับขาหมูก่อนกินมันก่อนเสร็จแล้วข้าวเอาไว้ทีหลังอันนั้นไงทีนั้นไงสนับสนุนคนกินข้าวขาหมูด้วยไม่งั้นแต่ว่าก็ชอบกินคนกินข้าวขาหมูก็ตายกันทั้งประเทศแล้วไขมันคงจะจุกอกตายกันหมดแล้วล่ะก็จริงนะไม่เห็นมีใครตายเพราะกินข้าวขาหมูแต่แหมคุณหมอมันก็คงไม่มีใครกินข้าวขาหมูทุกวี่ทุกวันทุกมุมทุกมื้อมั้งก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเวลาคุณมีโอกาสทานข้าวขาหมูนะครับเนื้อหนังเอ็นสั่งนะครับไม่ใช่เนื้อแดงล้วนมันไม่อร่อยใช่แห้งๆไหนๆจะทานแล้วก็ทานให้มันอร่อยไปเลยเต็มที่มันหมูไม่ได้ทำให้คุณอ้วนแต่ข้าวที่คุณทานน่ะทำให้คุณอ้วนทุกครั้งนะครับถ้ามีน้ำมันเข้ามาร่างกายเลือกใช้น้ำมันเป็นพลังงานก่อนถ้าใช้น้ำมันเป็นพลังงานแล้วมันมีพลังงานหรือมันไม่พอไปย่อยคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานต่อถ้าเกิดใช้น้ำมันเป็นพลังงานแล้วก็ไปย่อยคาร์โบไฮเดรตไม่พอมื้อนั้นเรากินโอเวอร์โหลดคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างที่ยังไม่ได้ใช้เก็บไปเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วคราวนี้ไขมันของเราที่เรากินเข้าไปครับถ้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ล่ะถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้สาวออฟฟิศน่ะไม่ได้ใช้แน่มันเป็นอย่างนี้บ๊อบบี้มันจะไม่ได้ใช้กรณีเดียวเลยคือไขมันถูกแปลงสภาพหรือทรานแฟตถ้าไขมันหมูอย่างที่บอกไขมันเป็นอาหารหมูที่3ของร่างกายมนุษย์ร่างกายมีระบบจัดการเจอไขมันย่อยไขมันก่อนพลังงานสูงสุดย่อยง่ายสุดย่อยง่ายสุดได้เป็นพลังงานทันทีไม่ต้องไปอะไรมากมายเหมือนกับแป้งใช่เหมือนกับโปรตีนต้องทำอะไรเยอะแต่ไขมันนี่เจอไขมันห้าปั๊บเดียวเปลี่ยนเป็นพลังงานร่างกายชอบได้พลังงานเร็วสุดสูงสุดนะครับทีนี้ร่างกายเรามีระบบย่อยไขมันตามธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเรากินถั่วเข้าไปมีน้ำมันในถั่วกินถั่วเข้าไปก็มาได้ตายไม่มีใครกินถั่วแล้วเป็นเลือดหัวใจอุดตันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับวันนี้ที่คนเป็นโรคความดันสูงกันเยอะคนเป็นโรคหัวใจกันเป็นพันเท่าของเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วครับเพราะว่าน้ำมันมีการอย่างนี้ครับแปลงสภาพจากน้ำมันที่คนเคยรู้จักกลายเป็นน้ำมันที่คนเคยไม่รู้จักแล้วอะน้ำมันปกติเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะถูกแทนที่ด้วยออกซิเจนแล้วมันก็เหม็นหืนเสียมันเรือใช้งานไม่ได้ไม่เอาใช่มนุษย์หัวใสก็กดไขมันไม่อิ่มตัวใช่ไหมเสียง่ายใช่ไหมหืนง่ายใช่ไหมเจอออกซิเจนเข้าไปแล้วเจ๊งใช่ไหมอยากกันนั้นเลยยิงไฮโดรเจนเข้าไปให้มันอิ่มตัวอิ่มตัวด้วยไฮโดรเจนคราวนี้ออกซิเจนก็เข้าไปแทนที่ตรงนั้นไม่ได้มันไม่มีที่แล้วอ่ะคราวนี้ก็ไฮโดรเจนจองหมดแล้วอ่ะไม่หืนแล้วก็ไม่หืนไงแต่ใสๆเป็นปีสองปีเลยจริงจากน้ำมันพืชที่มันควรจะหืนใน3วันงงเนาะของอะไรของบ้าอะไรอยู่ได้ตั้ง2ปีเปิดอยู่2ปี3ปียังไม่หืนเลยอะทีนี้กลัวจังทีนี้มันเป็นอย่างนี้บ๊อบบี้น้ำมันพืชที่มันหืนจากออกซิเจนหรือน้ำมันพืชที่มันไม่หืนครับร่างกายมีระบบรู้จักพัฒนามาเป็นล้านปีเฮ้ยน้ำมันอย่างนี้เจอแล้วย่อยทีนี้น้ำมันที่มีไฮโดรเจนเข้าไปอยู่ในโมเลกุลร่างกายไม่รู้จักกว่าไม่รู้จักมันจะรู้จักได้ไงในธรรมชาติไม่มีแบบนี้น้ำมันต้องหืนไอ้น้ำมันไม่หืนนี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอก็ไม่มีระบบที่เอาไปย่อยเขาครับเมื่อไปย่อยเขาไม่ได้ทำไงก็เอาออกจากร่างกายไม่ได้เพราะย่อยไม่ได้ลำเลียงออกไม่ได้สวยละสิไปเก็บไว้ไหนอ่ะเก็บไว้ไหนดีเก็บไว้เส้นเลือดดิเพราะว่าอะไรอ่ะทำไมต้องไปเก็บเส้นเลือดด้วยคุณหมอเส้นเลือดเป็นอวัยวะของมนุษย์ที่มีพื้นที่มากที่สุดในร่างกายไม่ใช่ผิวหนังกำลังคิดว่ามันน่าจะเป็นผิวหนังหรือเปล่าเส้นเลือดทั้งหมดผ่ามาใช่เพราะมันปุ๊บ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 ผ่ามาทุกเส้นในร่างกายมนุษย์คุมสนามบาสได้หนึ่งสนามต่อหนึ่งคนเนี่ยนะต่อหนึ่งคนหยิบเส้นเลือดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วผ่าคุมได้สนามหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับร่างกายเราฉลาดโอ้โหไอ้ไขมันนี่ทำไรดีวะ
ไม่เป็นไรฝากที่เส้นเลือดก่อนเดี๋ยวเกิดมีโอกาสหรือมีเวลาหรือมีวิธีใดๆเดี๋ยวคราวหน้ามาเอาออกให้ก็ฝากสะสมซึ่งอาจจะต้องรอการพัฒนาการอีกสักร้อยปีผมก็ไม่ทราบก่อนจะเอาน้ำมันอันนี้ออกได้เนาะมันมีประเด็นอย่างเดียวบ๊อบบี้ถ้าผมพูดจริงหรือไม่จริงตอนนี้สหรัฐอเมริกาผู้นำด้านการใช้น้ำมันพืชได้ข่าวมาครับไม่ต้องได้ข่าวข่าวพวกออกทั่วโลกแล้วข่าวออกทั่วโลกแล้วโอเคนะครับตอนนี้หลายรัฐถ้าใช้น้ำมันทานแฟตแบบนี้อีกผิดกฎหมายผิดกฎหมายแล้วทุกอย่างต้องยกลงจากเชลให้หมดฮะเป็นประกาศเป็นกฎหมายห้ามใช้ไม่ให้จำหน่ายด้วยและอาหารฟาสต์ฟู้ดทุกที่ห้ามใช้น้ำมันพืชทอดตอนนี้ต้องใช้น้ำมันหมูแล้วครับทราบไหมเนี่ยทราบไว้บ้างไหมไม่รู้ว่าฟาสต์ฟู้ดต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันหมูเปลี่ยนแล้วแต่แค่รู้ว่าตอนนี้คือยกทานแฟตออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตหลายที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายรัฐแล้วหลายรัฐแล้วนะครับก็คาดว่าภายใน 2-3 ปีนี้อเมริกาจะไม่มีทานแฟตขายแต่เมืองไทยคงจะมีขายกันหลายชาติ หลายชาติเลยเหรอผมก็ไม่รู้นะเกิดใหม่ก็ยังต้องเกิดมากินน้ำมันพืชนี่อีกเหรอก็นั่นน่ะสิบ๊อบบี้แล้วทีนี้เข้าใจประเด็นหรือยังคิดว่าผมคงเคลียร์เข้าใจแล้วน้ำมันพืชคุณทานได้กดไขมันไม่อิ่มตัวจริงแต่กดไขมันไม่อิ่มตัวให้อะไรกับคุณถ้ากดไขมันอิ่มตัวให้อะไรกับคุณให้พลังงานทั้งหมดไขมันให้พลังงานเป็นอาหารหลักหมู่ที่3ที่ร่างกายมนุษย์ควรจะมีคุณต้องกินเพราะว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันพืชด้วยน้ำมันหมูกินเข้าไปมันเป็นตัวคล้ายๆกับว่าแหล่งกำเนิดของพวกคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของฮอร์โมนแทบทุกชนิดในร่างกายน้ำมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีชีวิตชีวาคุณก็ไม่มีฮอร์โมนคุณหลายตัวดรอปมากบางคนผู้หญิงเหี่ยวๆนะครับไม่ได้กินไขมันเลยทุกอย่างมันแย่มันไม่ได้เปล่งปังเพราะฮอร์โมนมันต้องมีไขมันเข้าไปเลี้ยงลงประจำเดือนก็ไม่ค่อยจะไหลนะครับหมดเลยฮอร์โมนทุกช่างของร่างกายเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช้คอเลสเตอรอลเป็นตัวจุดกำเนิดแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นหัวข้อคอเลสเตอรอลอีกคุณไปลดคอเลสเตอรอลกันทำไมในขณะที่บอกว่าโอ้ยคอเลสเตอรอลสูงๆอันตรายมากเลยในขณะที่เมืองไทยตั้งหน้าตั้งตาลดค่าคอเลสเตอรอลลงจากเกิน300ไม่ได้เมื่อ50ปีที่แล้วใช่แต่ลดลงมาเกิน280ไม่ได้เกิน275ไม่ได้เกิน250ไม่ได้เกิน230ไม่ได้เกิน225เฝ้าระวังเกิน220อันตรายนะเกิน200ไม่ได้แล้ววันนี้เดี๋ยวพอไปรุ่นลูกเราเกินคอเลสเตอรอลเกิน100ไม่ได้กินยาน้อยไปหรือเปล่านั้นท่านไม่ต้องกินข้าวรุ่นลูกของลูกก็เกินมีคอเลสเตอรอลแม้แต่1ก็ต้องกินยาแล้วก็ต้องกินยาแล้วบ้าหรือเปล่าแสดงว่ากฎไม่มีกฎอยู่จริงคือกฎนั้นก็ไม่มีกฎอยู่จริงนะลองคิดดูสิครับปู่ย่าตายายตามบ้านนอกเกิดในชีวิตไม่เคยตรวจเลือดเลยจริงคิดว่าเขามีคอเลสเตอรอลขนาดไหน3 400 500ทุกคนแหละไม่มีใครรู้หรอกว่าคอเลสเตอรอลตัวเองเท่าไหร่แล้วมีใครตายด้วยโรคหัวใจมั้ยก็ไม่มีมีแต่ผู้ใหญ่ในเมืองที่กินยาลดคอเลสเตอรอลทุกวันเนี่ยมันตายอ้าวตายเอาร่างกายย้วยเอาย้วยเอาจะมีศัพท์แบบโอ้มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอันตรายต้องทานยาใครบอกว่าอันตรายนั่นน่ะสิอะไรที่อันตรายกันแน่คุณหมอไขมันอุดตันใช่ป่ะไขมันที่มันเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดนี่แหละอันตรายแต่ว่าไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดกับคอเลสเตอรอลมันคนละตัวมันไม่เหมือนกันใช่มันเป็นค่าพลักของไขมันที่ไปอุดในหลอดเลือดมันไม่ใช่คอเลสเตอรอลคุณหมอคอเลสเตอรอลนี่คืออะไรคอเลสเตอรอลก็คือกรดไขมันอย่างหนึ่งที่ร่างกายต้องมีไว้คล้ายๆกับว่าเฮ้ยมันเป็นทรัพยากรที่เอามาทำเป็นไขมันในหลายชนิดอย่างฮอร์โมนเนี่ยเวลาบอบบี้จะผลิตฮอร์โมนอะไรขึ้นมาไอคอเลสเตอรอลขอเอามาหน่อยจะไปผลิตฮอร์โมนก็ต้องดูให้คอเลสเตอรอลนี้แหละไปใช้งานไปผลิตฮอร์โมนนะครับตอนนี้ผลวิจัยใหม่มาลองดูบ้างนะในโลกนี้เข้าไปถึงไหนกันแล้วคอเลสเตอรอลเป็นตัวบ่งชี้ความชราคนแก่ที่คอเลสเตอรอลเกิน300ดูไม่แก่คนแก่ที่คอเลสเตอรอลต่ำกว่า200ดูแก่หมายความว่าไม่ได้แก่เฉพาะหน้าแก่ก่อนวัยด้วยแก่สมองแก่สมองแก่เส้นเลือดหัวใจแก่ทุกอย่างในร่างกายว่าทุกอย่างมันเสื่อมโทรมลงไปหมดเพราะคอเลสเตอรอลน้อยคนเป็นโรคหัวใจกำเริบตายที่เขาบอกคอเลสเตอรอลเยอะนั่นนั่นเยอะปรากฏว่าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วตายเนี่ยคอเลสเตอรอลไม่ได้เยอะสักคนจริงๆแล้วมันมากได้เท่าที่มันจะมากได้เลยใช่ไหมคุณหมอคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายเราสร้างมาทำไมอ่ะถ้ามันไม่ดีจริงมันจะมีไว้ทำไมในร่างกายร่างกายมันจะสั่งเคาะคอเลสเตอรอลขึ้นมาเพื่อทำเพื่อครับคราวนี้คุณหมอ
พวกอย่างที่เราพูดไปคุณหมอเมื่อกี้พูดเรื่องคาบพลักคาบตะกอนของไขมันเหล่านี้ที่มันไปอุดตันพวกนี้ใช่ไหมที่ทำให้เกิดโรคพวกความดันหัวใจถูกต้องบ๊อบบี้ส่วนปกติหลอดเลือดเราเนี่ยสมมติว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดนี้ครับผ่าศูนย์กลางเลยนะครับหัวใจมันก็บีบปิดเดียวเพราะว่าท่อมันสะอาดสะอาดดีมันก็ไม่ต้องบีบแรงใช่ไหมบีบปึ๊ดหนึ่งเลือดมันก็วิ่งเพราะท่อมันใหญ่ปกติสะอาดตรงหัวใจก็บีบนิดเดียวความดันก็ไม่ขึ้นครับทีนี้เวลาท่อเนี่ยเรามีคาบพลักติดตึกตึกท่อมันต้องเส้นผ่าศูนย์กลางมันต้องเล็กลงถูกไหมเหมือนท่อใกล้ๆตันพอท่อใกล้ๆตันเส้นผ่าศูนย์กลางท่อมันเล็กลงหัวใจมันก็ต้องบีบแรงขึ้นถูกไหมถูกใช่ไหมถูกมันก็เหมือนเวลาเราฉีดน้ำเราดำต้นไม้อ่ะเวลาเราอุดมันก็ต้องดีดแรงขึ้นมันจะแรงขึ้นใช่มันจะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นหัวใจมันก็ต้องทำงานหนักขึ้นถ้าท่อมันเริ่มตีบลงใช่ครับพอหัวการทำงานของหัวใจเนี่ยคือความดันครับความดันตัวบนคือความดันตอนที่หัวใจบีบสูงสุดแล้วความดันตัวล่างคือความดันที่หัวใจคลายตัวสูงสุดเขาเรียกว่าความดันตัวบนกับตัวล่างเพราะฉะนั้นยิ่งความดันสูงเท่าไหร่หมายความว่าหลอดเลือดคุณถูกบีบลงตันลงตีบลงเท่านั้นที่เราไปวัดความดันกันที่เราเป็นกันว่ามันสูงเท่านี้อะไรเท่านั้นอะไรอย่างงี้ก็จริงๆสาเหตุก็มาจากตรงนี้ก่อนจากไขมันนี้ก่อนจากไขมันนี้ก่อนมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะก็ถามอีกทีนึงทำไมผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไม่เคยวัดความดันเลยถึงไม่เคยมีโรคความดันกำเริบตายเลยสักคนเขาไม่ได้ใช้น้ำมันพืชนี่เนาะไม่ได้ใช้ตั้งหลายอย่างเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ยาเขาที่กินเข้าไปทุกวันโดยที่ไม่มีวันหยุดคือตรวจเจอปุ๊บกินตลอดชีพ อย่างเมื่อเทปแรกที่คุณหมอบอกเรื่องค่าความดันนะเนาะก็เหมือนกันมันก็เชื่อมโยงกันกับเข้ามาถึงเหตุผลนี้ได้อีกเหมือนกันเลยประมาณนั้นครับแต่จริงแล้วโดยพื้นดวงคือปกติคนมันจะต้องมีความดันปกติกันได้อยู่แล้วความดันเนี่ยมันต้องบอกว่าเอ้ยคุณตั้งแต่เด็กอายุ1ขวบถึงคุณคนแก่แล้วอายุ70คุณจะความดัน120หรือ110เท่ากันตลอดชีพคุณเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้จะเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะเพราะว่าหลอดเลือดผู้ใหญ่กับหลอดเลือดในเด็กหลอดเลือดผู้ใหญ่มันก็แข็งกว่ามันผ่านการเวลามานานแล้วแล้วเด็กแขนสั้นแค่นี้หัวใจบีบปิดเดียวเลือดมันก็ไปถึงปลายแขนแล้วแต่ผู้ใหญ่แขนยาวขนาดนี้มันจะให้บีบเท่าเด็กเนี่ยมันก็ต้องบีบฟืดเพื่อให้เลือดมันพุ่งไปถึงปลายแขนปลายขาได้แล้วเส้นเลือดหลอดเลือดผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้พริ้วเหมือนหลอดเลือดเด็กๆหลอดเลือดผู้ใหญ่มันก็เริ่มแข็งตัวตามอายุมันก็ต้องใช้แรงมากกว่าเพราะอย่างสายยางถ้ามันแข็งเนี่ยมันก็ต้องฉีดมันต้องใช้แรงอัดเยอะกว่าจะไปได้แต่ถ้าสายยางพิ้วอ่ะยิงฟึบสายยางก็คือมันไปได้เร็วแล้วมันไม่ต้องใช้แรงเยอะเวลาคนมันอ่ะพอเริ่มเป็นมีไขมันในเส้นเลือดก่อนมันทำให้เส้นเลือดไม่โฟลว์หัวใจทำงานหนักขึ้นอันนี้หรือเปล่าที่มันจะทำให้เป็นโรคหัวใจโตคุณหมอถูกครับอ๋อก็แค่นี้พอหัวใจมันบีบแรงขึ้น มันก็ต้องเหมือนกับเราเนี่ยยกแขนยกมากขึ้นยกมากขึ้นโตขึ้นมันต้องโตขึ้นมันปกติอ๋อหลักๆคือจะมานี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องแยกให้ออกเลยนะครับว่าความดันมากับหัวใจเพราะนั้นไขมันไม่ได้มีส่วนผลกระทบกับโรคอ้วนแต่อย่างใดถูกโรคอ้วนต้องเลยว่าโรคอ้วนนี่มาจากแป้งอย่างเดียวล้วนๆนะครับร่างกายมันมีกลไกแบบเดียวที่สะสมไขมันได้คือเปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นไขมันเพราะฉะนั้นความดันและหัวใจเท่านั้นนะครับที่จะเกิดขึ้นครับกับการทานน้ำมันผิดประเภทคือน้ำมันผิดประเภทเป็นน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีพอผ่านกรรมวิธีร่างกายเราไม่มีระบบขจัดหรือระบบกันกองหรือระบบใช้งานหรือระบบอะไรทั้งนั้นมันก็เลยเอาไปทำอะไรไม่ได้ก็เลยสะสมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเอาจริงๆพอเราพูดถึงแค่น้ำมันมันก็เหมือนกับแค่วัสดุหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งในการปรุงเอาเข้าจริงๆแล้วที่คุณหมอเน้นเลยคืออาหารฟาสต์ฟู้ดล่ะหนึ่งก็แล้วแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดเลยอ่ะอาหารฟาสต์ฟู้ดอเมริกันเดี๋ยวนี้เขาใช้น้ำมันไม่ทานแฟนแล้วบ้านเราเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กฎหมายตามอเมริกาหรือยังอันเนี้ยอันนั้นน่ะไม่รู้อันเนี้ยรู้แน่นอนรู้ว่าร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงทำไมครับใช่ร้านข้าวแกงแล้วเขาทำกับข้าวนะแกงเกิงผัดบางร้านบางร้านเนี่ยเขาใช้เขาคั้นกะทิเองบางร้านเขามีกากหมูใหม่ทุกเช้าแต่ว่าถ้ามีกากหมูมีผัดกากหมูกากหมูเราจะเห็นเราจะเห็นบางร้านมีกากหมูผัดพริกขิงเราได้ส่วนที่เขาไปทำน้ำมันไปแล้วนะครับถูกต้องในเมนูอื่นๆในการใช่เพราะฉะนั้นร้านนี้ค
ควรทานรอดเราจะเห็นการหนึ่งในเมนูที่เป็นกากหมูกากหมูพริกขิงทานได้แล้วแกงเกิงที่เป็นแกงกระทงแกงกะทิอะไรนี่คือเราถ้าเห็นกากมาไอ้กะลามะพร้าวอยู่หลังร้านอยู่ในถุงเตรียมไว้ใจได้อุ๊ยแล้วกินร้านเขาแกงต้องคอยสังเกตเลิกๆๆๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกที่จะทานด้วยนิดนึงนะครับบับบี้เดี๋ยวเราก็โดนเขาฟ้องหรอกแต่ว่าฟังหูไว้หูก็แล้วกันนี่มันเป็นข้อมูลส่วนของผมนี่มันเป็นประเทศประชาธิปไตยผมก็เอาความเห็นของผมเนี่ยความเห็นคุณหมอมานำเสนอจะถูกจะผิดมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนชมครับใช่ไหมผมก็เล่าของผมไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะคุณทำไมมะพร้าวปกติบีบคั้นกะทิมาถ้าทำตอนเช้าตอนเย็นก็เสียทำตอนเย็นพรุ่งนี้เจ๊งก็นี่มันคือมันธรรมชาติไหมล่ะกับมะพร้าวอย่างหนึ่งนะครับแกะออกมาใส่กล่องทำขนมไว้ชาติหน้ากินก็ไม่เสียอาทิตย์หน้าก็ไม่เสียเดือนหน้าก็ไม่เสียเสียเนาะมันไม่เสียกะทิที่ไม่เสียป๊อบบี้มันคืออะไรมันคืออะไรมันคือกะทิหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณหมอเบรกหน้าเราคุยมันเราต้องคุยในเรื่องส่วนของสัตวแพทย์แผนไทยละงั้นเหรอใช่เดี๋ยวใช่เดี๋ยวจะเสียชื่อหมอต้นสิบปราบๆนะครับโอเคเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจอกันครับเบรกสุดท้ายแล้วมองภาพไม่ชัดเจนฝ้ามัวค่ะเป็นต้อทั้งคู่น่าจะมีในเรื่องของต้อลมมันจะปวดเข้าไปที่เบ้าตาเลยผ่าตัดตาได้กลัวมากพอทานตัวไม่โซแล้วคือไม่ปวดเลยมองระยะไกลเนี่ยชัดขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาตาสว่างโปร่งเลยแล้วก็จะไม่มัวที่คุณลุงไปทำอะไรมาครับนี้มันน้อยลงมันดีขึ้นตั้งแต่เราทานประมาณ1เดือนแรกหมอบอกที่คุณลุงข้างขวานี่ไม่ต้องทำแล้วนะไตตับม้ามเป็นเบาหวานอย่างแรงมีอาการนิ่วในถุงน้ำดีเป็นอย่างเสร็จแล้วมันเดินไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีสที่มดลูกเป็นลูมาตอยเป็นโรคปอดเรื้อรังเป็นอัมพฤกษ์น้ำเลี้ยงเขาเสื่อมเป็นโรคไตเป็นมะเร็งไม่ได้ขาวโรค SLE ไหลติดความดันโลหิตสูงเป็นไมเกรนเป็นหอบชัก5คนบ้านผมไม่มา3เดือนครั้งหรอกเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการ Healthy Focus กับหมอต้นนิพันธ์พงษ์แล้วนะครับ2ช่วงที่แล้วเราคุยเรื่องน้ำมันแล้วเราก็ทำความรู้จักกับมันไปเยอะมากๆรู้จักจริงเหรอจะพยายามคุณหมอโอเคพูดจริงๆแล้วมันก็เยอะเอาเครื่องจริงๆพูดเลยคนส่วนใหญ่นะที่เป็นน่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอ่ะซื้อความสะดวกอ่ะเริ่มต้นใช่เริ่มต้นซื้อความสะดวกคุณหมอมันยุ่งยากจริงนะใครจะไปซื้อน้ำมันหมูไปเจียวทำที่บ้านเช้าก็ต้องรีบไปทำงานกลับหาร้านกับข้าวที่ทำจากน้ำมันหมูที่โอ้บ๊อบบี้เดี๋ยวนี้นะอาหารเฮลตี้ฟู้ดอ่ะแค่กดคลิกอินเทอร์เน็ตคุณได้กินทั้งเดือนสั่งครั้งเดียวอ๋อเหรอไม่เคยเล่นยังไม่เคยเล่นลองดูเดี๋ยวนี้นี่มีเฮลตี้ฟู้ดนะครับมีเฮลตี้ฟู้ดด้วยส่งถึงบ้านใช่ไหมส่งถึงบ้านดีลิเวอรี่ด้วยเดี๋ยวนี้อาหารเฮลตี้พวกนี้ราคาแพงแพงเอาก็เฮลตี้นี่จะอาหารฟอสเซนเวลา5บาทกินได้หมูฆ่ามาแล้ว3ปีแช่ฟรีซอีก2ปีเสร็จแล้วไปเวฟกินเลยกินดีถูกดีไม่ค่อยอร่อยคุณหมอครับเบรกนี้เราคงต้องคุยเรื่องวิธีการรักษาแล้วเพราะว่าเบรกแล้วเนี่ยคือคนเป็นความดันเป็นโรคหัวใจเนี่ยเรายอมรับเลยว่าจริงๆนั้นในประเทศไทยของเราเนี่ยมีจำนวนมากก็เราเดินตามประเทศอะไรล่ะเดินตามประเทศใหญ่ๆของเขาประเทศใหญ่ๆของเขาใช้น้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันพืชโอ้โหทั้งนั้นตอนนี้เขาใช้น้ำมันหมูแล้วแต่เรายังไม่เดินตามเลยอะเราตามไม่ทันไงเราต้องเขาเก็บน้ำมันพืชลงเชลหมดแล้วเก็บออกหมดแล้วประกาศเป็นกฎหมายก็แล้วว่าห้ามใช้ในรัฐนี้ใช้นี่โหโดนโทษหนักนะแต่เมืองไทยทำไมไม่ตามเขาใช้อยู่ทำไมไม่ตามอ่ะเรายังก็เรายังซื้อความสะดวกอยู่แกคุณหมอเอาเข้าจริงๆเอาเข้าจริงๆน้ำมันหมูไม่สะดวกตรงไหนเดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยทำน้ำมันหมูสำเร็จรูปแล้วนะเขามีเป็นก้อนๆนะเอาไปทอดได้เลยปักถุงแล้วลงใส่กระทะใช้ได้แล้วอ่ะไม่สะดวกหรอนี่เราเหมือนเราโฆษณาให้เขาเลยหรือเปล่าอ่ะไม่รู้สิเราไม่ได้บอกยี่ห้อแต่ที่ตลาดสดก็มีจ้าตลาดสดก็มีแผงขายหมูน่ะกางหมูจริงๆนะอาเชียทุกคนน่ะไปซื้อน้ำมันหมูเจียวเองเถอะกางหมูมันอร่อยมากจริงๆเราเจียวแล้วเราก็พักเก็บไว้ใช้ได้เป็นอาทิตย์ได้เลยใช้ได้เป็นเดือนบอกแล้วมันเป็นกรดไขมันอิ่มตัวคุณหมอวิธีการมุมมองของคุณหมอวิธีการรักษาสำหรับคนที่ไม่ไหวละไปหาหมอก่อนแล้วมันเป็นที่ไขมันที่เป็นโรคความดันเพราะว่าหลอดเลือดหัวใจมันไม่ค่อยดีมันคือ
หลอดเลือดทั้งตัวมันไม่ค่อยดีแหละเอางี้เป็นหลอดเลือดขาตีบหัวใจก็ต้องทำงานหนักร่างกายเรามีเซ็นเซอร์หมดเลยว่าตรงไหนเลือดไม่ผ่านเลือดไม่ผ่านต้องเพิ่มความดันต้องเพิ่มแรงบีบให้มันผ่านให้ได้ไม่งั้นอวัยวะปลายนิ้วก้อยเท้าซ้ายดำเพราะเลือดไปเลี้ยงใช่มันต้องเลี้ยงทุกอวัยวะหัวใจต้องทำงานเต็มที่ให้มันเลือดมันต้องไปถึงให้ได้ต้องไปปลายสุดนะสุดมือสุดนิ้วสุดแขนสุดขาอย่างนี้นะสุดลูกตาอ๋อดวงตาด้วยดวงตานี่สุดๆแล้วทีนี้ง่ายๆเลยบ๊อบบี้ผมไม่รู้แล้วคุณจะใช้ชีวิตยังไงมาแต่สิ่งที่ทำให้เลือดคุณให้หัวใจคุณทำงานได้ดีขึ้นเลยครูบ๊อบบี้กินน้ำตอนเช้าตื่นมาซัดสัก5แก้วไม่ต้องไปกินยาละลายลิ้มลงลิ้มเลือดอะไรเนี่ยกิน5แก้วเนี่ยเลือดโฟลว์เลยอ้าวแล้วพวกตะกอนที่มันเกาะอยู่ตรงผนังหลอดเลือดล่ะมันเอาออกได้หรือบ๊อบบี้น้ำเปล่าเองยังไม่ได้พูดเรื่องตะกอนรีบพูดเรื่องนี้ก่อนว่าสมมติว่าเลือดเราหนืดแล้วท่อเรามันก็มีตะกอนใช่มันก็ต้องไหลช้าไหลช้าเพราะเลือดหนืดถ้าเกิดเลือดเราไม่หนืดใสเหมือนน้ำเพราะมีน้ำเข้าไปเป็นองค์ประกอบเยอะคิดว่าไหลผ่านดีขึ้นไหมดีขึ้นเดี๋ยวยอมรับดีขึ้นดีขึ้นกินน้ำไปก่อนไม่ต้องเสียอะไรเลือดหนืดนี่คือคนทานน้ำน้อยใช่ไหมคนทานน้ำน้อยคนไทยทำน้ำน้อยมากเดี๋ยวนี้น้อยมากเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยทานน้ำน้อยพอๆกับอ่านหนังสือวันละ8บรรทัดเศร้าเลยน้อยจังเลยทำไมคนทานน้ำน้อยบ๊อบบี้เข้าใจผู้หญิงไม่รู้ที่เขาจะเข้าใจว่าการทำน้ำเยอะมันจะบวมเขาเข้าใจว่าการทานน้ำเยอะต้องไปฉี่บ่อยแล้วก็ต้องอั้นฉี่สิเพราะว่าเราขี้เกียจเดินไปน่ะถูกทำไมขี้เกียจเดินน่ะหาทิชชู่อีกเราต้องไปต่อแถวในห้องน้ำนี่เราพูดเหมือนเราเข้าห้องน้ำหญิงอยู่เลยนะเนี่ยจ้าก็เห็นเข้าห้องน้ำหญิงตลอดไม่ครับทีนี้อย่างที่บอกดื่มน้ำซะหน่อยนะให้เลือดมันไม่หนืดพอเลือดมันไม่หนืดเนี่ยต่อให้หลอดเลือดมันแข็งตัวมันมีพักมีอะไรมันยังพอมีทางไหลได้เพราะมันไม่หนืดแต่มันไม่ใช่วิธีรักษาวิธีรักษามันต้องเอาไอ้ที่มันเกาะๆอยู่ออกเพราะฉะนั้นหมอเอาออกยังไงยาแผนไทยมีตัวละลายไขมันนะมีตัวละลายไขมันเพียบเลยยาร้อนของเราอ๋อจะต้องเป็นคุยเรื่องความร้อนเป็นสมุนไพรธาตุร้อนสมุนไพรธาตุร้อนสมุนไพรเนี่ยมันจะมีเวลาสมุนไพรแต่ละตัวนะครับมีรสยา9รสแต่ทีนี้ถ้ามาประกอบเป็นตำรับแล้วเหลือแค่3รสคือรสอะไรคุณหมอรสร้อนรสเย็นกับรสสุขุมรสสุขุมรสสุขุมคือรสอะไรก็จะไม่ร้อนไม่เย็นอยู่ก็ไม่ร้อนรสกลางๆรสอุ่นๆสุขุมสุขุมนะอ๋อนุ่มลึกนะโอ้ตาจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นโอ้ก็เข้าใจตั้งเนาะมันก็จะมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นสมุนไพรประกอบตำรับผมจะไม่ยอมใช้สมุนไพรเดียวถูกต้องเดี๋ยวเรื่องสมุนไพรเดียวเนี่ยมันจะขยี้ใช่ไหมจะขยี้สมุนไพรเดียวในรอบตลอดจ้าทีนี้เราก็ต้องใช้สมุนไพรขึ้นตำรับสมุนไพรขึ้นตำรับก็มีอยู่3รสครับสมุนไพรที่ช่วยละลายนี้ได้มันก็ควรจะเป็นสมุนไพรร้อนด้านร้อนลิ้นร้อนก็ขึ้นตำรับรสร้อนขึ้นมารสร้อนก็จะเป็นประกอบด้วยสมุนไพรร้อนจะเป็นส่วนใหญ่สมุนไพรเย็นเอามาถ่วงดุลนิดหน่อยนะครับในตำรับสมุนไพรรสร้อนก็ต้องมีสมุนไพรเย็นเข้าเป็นส่วนประกอบมันต้องมียาหักฤทธิ์กบฤทธิ์มันจะให้ร้อนอย่างเดียวนี่ร่างกายรับไม่ไหวจริงๆนะสมุนไพรฤทธิ์ร้อนมันก็มีหลายตำรับมากเลยเพราะฉะนั้นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนทั้งหลายมีฤทธิ์ในการละลายเส้นเลือดสมมุติว่าเส้นเลือดมันอยู่ตรงนี้ไม่เคยขยายตัวเลยครับไอ้พักมันก็เกาะใช่ๆอยู่ๆมันมีอะไรก็ไม่รู้ร้อนมาทำให้เส้นเลือดขยายตัวฟึบคิดว่าครับพักหลุดมั้ยหลุดหลุดเพราะมันเกาะกันเป็นแผงอยู่แล้วเพราะมันขยายปุ๊บเอ้ยไม่มีที่เกาะมันก็หลุดออกมามันก็ล่อนพอแล้วสมุนไพรฤทธิ์ร้อนไปทำให้หัวใจเต้นแรงหัวใจมันก็สูบฉีดเลือดแรงอีกปึ๊ดไอ้นี่มันหลวมๆไว้แล้วฟึดออกมานะครับอ้าวแล้วมันจะไปทำให้กล้ามในหัวใจมันโตขึ้นอีกเหรอสมุนไพรมันไม่ได้มีฤทธิ์ทั้งวันอ๋อไม่ได้มีฤทธิ์ทั้งอ๋อโอเคนึกภาพออกแล้วพอมันหมดฤทธิ์ของมันหัวใจมันก็กลับมาเต้นปกติครับแต่ว่าถ้าเกิดไอ้นี่ค่าพลักมันติดทั้งวันหัวใจมันต้องสูบทั้งวันมันก็ต้องโตคุณหมอร่างกายเราอ่ะมันร้อน37องศาแล้วมันร้อนไม่พอที่จะเอาไขมันตรงนั้นออกหรอไม่พอหรอกบ๊อบบี้เคยดูโฆษณาไหมล่ะที่คนไทยเรากินน้ำมันพืชเป็นบ้าเป็นบออยู่ทุกวันนี้เพราะมีโฆษณาอันนึงเขาน้ำมันหมูใส่ขวด
แล้วก็น้ำมันพืชใส่ขวดแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วครึ่งชั่วโมงหยิบออกมาน้ำมันหมูเป็นไข่อย่าให้น้ำมันหมูเป็นไข่ในร่างกายของคุณเหรอครับเออใช่คนเลิกกินน้ำมันหมูกินน้ำมันพืชไอ้ตู้เย็นมัน5องศานะใช่ใช่แต่เนี่ยมัน37องศาขนาด37องศายังไม่พอที่จะละลายไขมันนั้นเลยอ๋อนะครับ40ก็ไม่พออุณหภูมิร่างกายมากกว่า37ข้างในอ๋อมันก็เหมือนจริงๆแล้วพวกตะกอนเหล่านี้เป็นชนิดของไขมันถ้าจะให้มันละลายก็ต้องถึงจุดที่มันจะละลายได้ใช่มั้ยถูกต้องจุดที่มันจะละลายได้จริงๆคนออกกำลังกายทุกวันมันละลายอยู่แล้วเพราะว่าความร้อนสูงกดไขมันไม่มีโอกาสจับตัวเป็นพลักกีฬาเป็นยาวิเศษคุณเล่นกีฬาทุกวันมันจะจับได้ยังไงเดี๋ยวสักพักเวลาเริ่มจับหัวใจสูบแล้วปืด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 ไม่ทันจับตัวแต่กระจายหายหมดนะครับครับก็นับจะเป็นจริงๆมันมองเห็นภาพอยู่แล้วนะครับคุณหมองั้นถามหน่อยเอาอาการคลินิกที่คุณหมอดูคนโรคหัวใจเยอะไหมเยอะสิแต่ว่าตอนนี้หายหมดแล้วหายหมดแล้วรักษาได้ส่วนใหญ่นะคนตั้งคำถามบ่อยมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ถามกับหมอวาวไปว่าเวลาคนมารักษาแพทย์แผนไทยอ่ะเขาตั้งคำถามแรกเลยนานไหมหายก็เอางี้ถ้าพูดกันตรงๆแพทย์แผนปัจจุบันรักษาคุณเท่าไหร่ผมขอหารครึ่งนานไหมล่ะนานไหมล่ะแม่หมอมันไม่ดูเป็นการเคมหรอไม่ทำไมผมก็ไม่รู้ว่าก็ถามผมนานไหมไอ้คำว่านานคืออะไรอ่ะบางคนบอกว่ารักษาเบาหวานมา20ปีเพิ่งรักษามา20ปีเองไม่นานหรอไม่นานต้องกินยาแพทย์แผนไทยกินมาตั้ง2เดือนแล้วไม่หายโอ้มันนานเหรอโอเคเคยเจอประโยคคำถามแบบนี้เหมือนกันคือยังไงคุณกินแพทย์แผนปัจจุบันคุณกินได้10ปีโดยไม่บ่นไม่รู้สึกอะไรแต่พอไปกินแพทย์แผนไทย2เดือนไม่หายคุณด่าแรงเลยโอ้ด่าแรงเลยแล้วอะไรอ่ะอะไรมันคือนานไหนคือไม่นานก็ต้องใช้เวลานิดนึงก็ต้องหน่อยไหมผมว่าเขาไม่ใช่หมอเทวดานะคือจะมาเสกให้หายทันทีมันไม่ได้แต่หลายคนก็ได้นะนี่ใหม่ๆเลยใหม่ๆเมื่อเดือนที่แล้วครับมีคนมาจากพังงาพังงาเลยอ่ะนะครับป่วยมากคือรักษามาทุกที่แล้วไม่หายโรคหัวใจนี่นะโรคหัวใจกับความดันกับทุกอย่างนะครับก็มาหาผมหมอต้นผมบินมาหาหมอจากพังงาผมรักษามาทุกที่ทุกวิธีแล้วมันไม่ดีขึ้นนับวันก็แย่ลงยาผมกินมากขึ้นทุกวันหมอพอจะทำอะไรให้ผมได้มั้งไหมผมถามจริงๆหมอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็ไม่ได้อะไรแล้วคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมก็เลยลองมาเฉยๆผมบอกเอามาจากพังงาเหรอครับไม่รู้จักเอาเต้าซ้อเป็นขนมพื้นเมืองของพังงาอยู่ที่พังงาเท่านี้เต้าซ้อคือคล้ายๆกับขนมเปี๊ยะแล้วก็มีไข่เค็มอยู่ข้างในก็มีถั่วกับไข่เค็มแต่ว่าลูกมันจะเป็นเหลี่ยมๆว่าอ้าวมาจากพังงาไม่เอาเต้าซ้อฝากผมคนไข้บอกว่าหมอครับถ้าผมดีขึ้นผมจะบินเอาเต้าซ้อให้หมอเลยเมื่อวานได้เต้าซ้อจากพังงามาแล้วครับจริง บินมาเอาเต้าซ้อมาให้บอกว่าหายแล้วงั้นก็แค่เดือนไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนด้วยแล้วนี่มันนานไหมก็ไม่นานแต่เขาดีขึ้นไงดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาวิธีการเคลียร์ของเขาก็คือก็แค่ไปเข้าไปเคลียร์แล้วพอหัวใจทำงานดีขึ้นความดันก็จะเคลียร์2เราจะเคลียร์2ระบบ1เราขยายหลอดเลือดแล้วให้เลือดไหลเวียนดีๆแล้ว2เราต้องมียาตัวนึงดูแลหัวใจควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจชาร์จพลังงานเข้าหัวใจทำทุกสิ่งทุกอย่างดูแลหัวใจเราจะมีตำรับอยู่แล้วโบราณเขาเรียกหัวใจใครอ่อนแอเขามีตำรับดูแลหัวใจให้นะครับกับใครที่เป็นอย่างนี้เรามียาร้อนเยอะมากที่สามารถขยายหลอดเลือดครับล้างคราบพวกนี้ได้มีร้อนมากขนาดนี้ลดความอ้วนได้ไหมอ่ะได้สิ คนกินยาไทยทุกท่านนะครับ เราจะมียาลดความอ้วนให้เพราะสมัยก่อนไข่อ้วนนี่คือถือเป็นโรคท่านก็จัดการสร้างตำรับร้อนเผาไขมันมาแยกด้วยนะครับเผาไขมันผู้หญิงกับเผาไขมันผู้ชายแต่เผาไขมันแบบบ๊อบบี้ยังไม่เชิญรู้จะเลือกใช้อะไรให้บ๊อบบี้ดีสมผสมกันได้ไหมได้มั้งนี่ไขมันของผู้หญิงนะเผาไปเอาไขมันหน้าท้องไปทำไขมันหน้าอกอ๋อใช่ฝีมือขนาดนี้กินเข้าไปหน้าท้องยุบหน้าอกใหญ่อ่ะนี่คือยาลดความอ้วนของผู้หญิงยาลดความอ้วนของผู้ชายเอาหน้าท้องออกโอ้โหไปใส่แขนกล้ามเกิมหน้ากล้ามมาอย่างงี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าสมุนไพรทำได้นี่ว่าต้องกินเวย์โปรตีนตลอดเวลาลองกินสมุนไพรดูก่อนครับนี่แหละก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ
ไขมันล้วนๆเลยนะครับที่ประติดไปต่อมาจนเป็นโรคเป็นราวขนาดนี้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าสาระดีๆเหล่านี้มันจะไม่เป็นจริงถ้าคุณผู้ชมไม่เอาไปทำหรือไม่เอาไปพิจารณาใช้กับตัวเองเนาะฟังผ่านหูผ่านตาเฉยๆมันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นบ๊อบบี้หนังสือที่แจกนะครับให้กำลังจากไม่ใช่แจกอย่างเดียวนะที่ร้านก็มีเผื่อบางคนไม่รับแจกที่ไปอ่านที่ไหนใช่ที่ร้านมีจำหน่ายด้วยที่อวตารคลินิกมีจำหน่ายทุกสาขาซีเอ็ดก็มีจ้าโอ้ซีเอ็ดด้วยร้านในอิน B2S ไม่ใช่ขายที่เราตัวเดียวจะเอาไปเอาที่อวตารอย่างเดียวต้องไปร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศก็มีนะครับยังไงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยไปลองซื้อลองอ่านได้ในนี้พูดกินน้อยอยู่นานทำไมถึงอยู่นานเพราะคุณหมอคุยเรื่องกินเยอะมากในนี้นะครับกินทั้งเรื่องใช่เพราะฉะนั้นวันนี้10สายเนี่ยพิเศษเลยสำหรับ10เล่มที่โทรเข้าไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ด้านล่างนะครับหมายเลขอยู่ด้านล่างแล้วนะครับไปตอบคำถามด้วยว่าวันนี้เรา2คนคุยในเรื่องประเด็นอะไรนะครับวันนี้เวลาของเราใกล้หมดเอามากๆแล้วนะครับหมดเร็วจังเลยเวลาเราอ่ะใช่ๆคุณหมอจะต่อยชั่วโมงเหรอเออเอาสักชั่วโมงเดี๋ยวดูคราวหน้าดีกว่าว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณผู้ชมก็คอยติดตามกันด้วยนะครับที่ช่องสถานีนี้นะครับในเวลาดังกล่าวเลยบ่าย2ถึงบ่าย3โมงบ๊อบบี้ถ้าเกิดไม่พลาดเวลานี้ไปโหลดที่ไหนได้บ้างมั้ยเนี่ย YouTube ก็มีมีนะมีสินะครับแล้วก็ดูผ่านย้อนรายการสดจากทาง WBTV ได้ก็มีด้วยเหมือนกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวันศุกร์เนี่ยเราไม่ได้หายไปวันศุกร์เนี่ยมีเทปพิเศษของคุณหมอต้นมาออนแอร์ด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนี้เลยนะครับก็ติดตามด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอต้นมากๆเลยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจกับน้ำมันในวันนี้ครับวันนี้เรา2คนต้องคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีครับ